นับสนุนโดยสาหร่ายมาชิตะข้าวพันดีรายการของเรานะคะและช่วงนี้เป็นช่วงที่3ค่ะช่วงนี้มีชื่อว่าโชว์ซาวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นหนุ่มหล่อด้วยอ่ะลำด้วยนะจริงๆอ่ะเวลาเขาถอดเสื้อเดินเป็นปูเลยปะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามีซิกแพคแผงอกนี่ก็นี่เป็นใช่ไหมใครเป็นใครเป็นพี่หนูใครเป็นบอกพี่เลยจริงๆว่าใครเป็นกระจกมะไม่จะบอกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นหนุ่มว่านไฉนั่นเองครับเขามีซิงเกิลใหม่ล่าสุด MV ก็ได้ปล่อยออกไปแล้วครับกับเพลงที่มีชื่อว่าครองโลก MV นี่นะครับจะเป็นเหมือนลักษณะแบบเหมือนซอมบี้เล็กๆมีเลือดอาบอยู่จะเป็นยังไงนั้นวันนี้เราฝากพี่ชายสุดหล่อของเรานะครับพี่เจปลอดภัยไปถามแล้วก็ล้วงความลับของหนุ่มว่านไฉหน่อยดีกว่าครับญี่ปุ่นเลยเหรอญี่ปุ่นเลยครับไปอีกคืออีกใจไหมครับพี่ถึงญี่ปุ่นไหมหนูไปด้วยได้ไหมคะเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการนะครับก็วันนี้แขกรับเชิญนี้พิเศษมากๆเลยจริงๆแล้วเพื่อนๆของเขา2คนเนี่ยนะฮะเคยมานั่งพูดคุยกับเราแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะมาทำให้มันสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าพวกเขาเคยร่วมกันอยู่ใน1 2 3 Soul นะครับตอนนี้ก็มีโปรเจกต์พิเศษที่ชื่อว่า Take Off นะครับศิลปินอีก1คนครับของ1 2 3 Soul นะครับกับโปรเจกต์ Take Off นะครับคุณว่านไฉครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะฮะสบายดีครับจริงๆแล้วเพลงออกมาเป็นคนที่2ใช่ครับคุณมาหาผมเป็นคนสุดท้ายเลยใช่ PR ลืมไม่ใช่บ้าเหรอคิวอาจจะแน่นใช่มั้ยใช่ครับคิวแน่นเพราะว่าต้องทำเบื้องหลังทำนู่นทำนั่นทำนี่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับผมเรารู้แล้วล่ะว่าโปรเจกต์ Take Off เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับก็คือ3คนก็คือยังทำงานด้วยกันอยู่ใช่ครับแต่ว่าก็จะทำเป็นแนวทางของตัวเองใช่ในปีนี้สำหรับโปรเจกต์ Take Off เนี่ยแหละครับก็จะเป็นเพลงของแต่คนเกิดให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับก็ออกมา3เพลงก็มีเพลงพิกิจเพลงแรกที่ได้ในโลกนะครับของผมเป็นซิงเกิลที่2ครับชื่อเพลงครองโลกนะแล้วก็ซิงเกิลสุดท้ายเพิ่งปล่อยไปก็จะเป็นเพลงของแท็บชื่อเพลงว่ากลัวเธอไม่รักนั่นเองครับนะฮะนั่นก็เป็นผลงานนะครับเราได้คุยกับทั้งคุณกริชไปแล้วคุยกับแท็บไปแล้วคราวนี้ก็ถึงคิวคุยกับคุณแล้วครับแต่ว่าก่อนที่จะคุยถึงเรื่องเพลงอยากจะรู้นิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่บ้างเชื่อว่าแฟนๆก็อยากจะรู้เช่นเดียวกันครับก็หลังๆนะครับก็มีโอกาสได้ทำเบื้องหลังซะมากกว่านะครับก็ตอนนี้ก็ทำให้น้องๆ A12 ครับนะครับแล้วก็มีแป้งโกะมีกำลังทำให้พี่วัชชาแล้วก็น้องไบรท์ครับก็เยอะเหมือนกันนะฮะเยอะหลากหลายแนวด้วยนะครับการทำงานเบื้องหน้ากับเบื้องหลังแตกต่างกันยังไงบ้างครับคุณว่านครับก็มีข้อแตกต่างก็คือถ้าทำงานให้คนอื่นเนี่ยนะครับเราเหมือนเป็นกระจกให้เขาเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปให้เขาว่าเราจะถ่ายทอดเขาเอามาในมุมไหนแต่ว่าในการทำงานให้ตัวเองนะครับก็จะมีความยากพอเราไปทำเบื้องหลังเยอะปุ๊บมันเหมือนแบบว่าส่องกระจกตัวเองอะแล้วมันทำงานคนเดียวมันก็เหงาไงครับก็ต้องหาแก๊งมาช่วยแบบว่าเฮ้ยมันดีพอที่สุดหรือยังช่วยฟังหน่อยอะไรเงี้ยครับนี่คือความยากของการทำงานเบื้องหน้าครับผมนะครับก็เพราะว่าเราจะต้องแบบว่าเฮ้ยคือพอเราดูคนอื่นมันก็บางทีมันก็มีคอมเมนต์ย้อนกลับไปย้อนกลับมามีคนที่ทำงานร่วมกับเราเยอะขึ้นใช่ครับแต่พอกลับมาทำงานของตัวเองใช่มันดูเหงาว่ามันดูแบบว่าเพราะว่าผมทำเพลงนี่ก็ทำเองเกือบทุกขั้นตอนนะครับครับผมปุ๊บคราวนี้ความยากของมันก็คือเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราสมบูรณ์สุดมันพอตรงไหนดีมันจะแบบเริ่มมีไอเดียเข้ามาเยอะๆแล้วมันก็ไม่จบสักทีอะไรเงี้ยครับก็แปลว่าเราต้องเซตคล้ายๆกับว่าเส้นใช่เฮ้ยแค่นี้พอแล้วสำหรับเพลงนี้ต้องหยุดแล้วห้ามใส่อะไรเข้าไปอีกไม่งั้นเนี่ยมันไม่เสร็จมันไม่สิ้นกันทีใช่ไหมฮะลกเยอะไปหมดเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ครับเรามาคอนเซนเทรตเกี่ยวกับเรื่องของผลงานล่าสุดแล้วกันครับเป็นผลงานเบื้องหน้าล่าสุดใช่ไหมฮะครับกับเพลงครองโลกใช่ครับเพลงนี้เป็นยังไงครับอยู่ในโปรเจกต์เทคออฟได้ยังไงอะไรยังไงเล่าที่มาที่ไปหน่อยที่มาที่ไปเมื่อกี้เกริ่นไปนิดนึงละก็คือเราทำงานกับวันรีโซมานานพักหนึ่งครับประมาณ5ปีทำออกมาอัลบั้มหนึ่ง10กว่าเพลงนะครับมีเพลงกับละครมาเสริมบ้างนู่นนี่นั่นพอถึงเวลาเราพักไปประมาณเราทั้ง3คนพักไปประมาณปีกว่าๆนะครับเรารู้สึกว่าเริ่มตันเพราะว่าคือผมจะทำหน้าที่เขียนเพลงให้กับวงตลอดปุ๊บพอถึงจุดนึงเนี่ยทั้ง3คนเริ่มโตขึ้นครับมันก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะทำออกมาแบบไหนดีแล้วความยากมันก็คือทุกแบบที่เราเคยคิดเอาไว้เราทำไปหมดแล้วไงครับก็เลยแบบว่าตันอันนี้ตันก็เลยคุยกัน3คนเฮ้ยแต่ว่าเราควรจะออกเพลงมามีคนถามเยอะว่าทำไมถึงไม่ออกเพลงสักทีนึงก็เลยเนี่ยครับมาปีนี้เราแยกย้ายแล้วกันทำคนละเพลงแต่ว่าก็คือไม่ได้แบบวงแตกอะไรนะครับแค่ออกมาเป็นเพลงของแต่ละคนแต่ว่าทุกเพลงก็ช่วยกันทำอย่างเพลงพิกิจนะครับที่ได้ในโลกก็ผมก็รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้เขียนให้แล้วก็แท็บ
อาเลนทำดนตรีให้ก็คือยังทำงานร่วมกันอยู่แต่ว่าอาจจะคล้ายๆกับการที่ทำให้คาแรคเตอร์ของแต่ละคนชัดมากขึ้นชัดขึ้นมามากแล้วก็เป็นผลงานที่บ่งบอกถึงตัวตนของแต่ละคนได้มากยิ่งขึ้นครับใช่ไหมฮะเพราะว่าต่างคนก็ต่างโตต่างคนก็ต่างมีแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ครับนะฮะแล้วของเรามาเป็นครองโลกได้ยังไงจ๊ะครองโลกเป็นเพลงอะคูสติกป๊อปครับแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเคยฟังเพลงของมอนรีโซนะครับจะมีกลิ่นความเป็นผู้ชายนิสัยไม่ดีเป็นผู้ชายเร็วๆแอบเร็วๆแต่สำนึกผิดได้เยอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวผมก็เลยดึงเอาทั้งหมดเนี่ยมาใส่ไว้ในเพลงของตัวเองมีโอกาสได้ทำของตัวเองแล้วก็กลายเป็นเพลงครองโลกซึ่งเนื้อหาของมันเนี่ยนะครับก็จะบ่งบอกถึงผู้ชายคนนึงที่พยายามจะขับสายไล่ส่งแฟนของเขาเอาไปจากชีวิตให้ได้จริงมากอยากจะครองโลกให้ได้สำเร็จอยากจะอยู่คนเดียวแล้วอยากจะครองโลกส่วนตัวใบนี้ครับปุ๊บสุดท้ายเขาก็ทำได้จริงครับไล่ผู้หญิงคนนี้บอกเลิกได้จริงสุดท้ายผมมาเฉลยในท่อนฮุกครับว่าในที่สุดก็เหงาแบบนี้เพราะว่าไม่รู้วิธีอยู่โดยขาดเธอฉันครองโลกไม่สำเร็จคือจริงๆแล้วการที่แบบว่าเราพยายามผลักไสไล่ส่งคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะเศร้าจะเหงาเนี่ยมันกลายเป็นเราเองใช่ไหมฮะใช่ทำไมมันเอามุมนี้มาเขียนผมว่าคนไทยไม่ใช่สิคนทั้งโลกน่าจะมีมุมนี้บ่อยพยายามขับสายไล่ส่งแฟนตัวเองอย่างเงี้ยเหรอพอคบกับใครได้นานประมาณนึงครับความเกรงใจมันจะเริ่มหายไปความหวยหามันจะเริ่มน้อยลงสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขามีค่าแค่ไหนเวลาสุดท้ายเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเขาหายไปแล้วเงี้ยครับใช่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะต้องเรียนรู้แบบเจ็บๆเจอแบบนี้ครับต้องเรียนรู้แบบเจ็บๆใช่อันนี้เป็นมุมมองที่เรามองความรักแบบนี้หรือเปล่าว่าเฮ้ยมันมีคนที่แบบว่าเป็นแบบนี้เยอะเหลือเกินเราเลยหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหรือว่าอยากจะพยายามเตือนคนที่กำลังจะมีความคิดแบบนี้ใช่ครับว่าเฮ้ยถ้าคุณมีการกระทำแบบนี้แล้วอาจจะเกิดอารมณ์เหงาแบบเต็มที่ได้นะใช่ครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าน่าจะมีทุกคนน่าจะเคยมีมุมนี้นะพี่เจมส์เคยมีไหมแบบพี่เป็นประจำฮะแต่ไม่ง้อปล่อยไปเลยพี่ก็อยากจะง้อนะพี่รู้สึกพี่รักตัวเองมากก็นี่แหละครับก็อยากจะบอกคนฟังว่าสุดท้ายแล้วถ้าใครที่เขาดีสำหรับเราเหมาะสำหรับเราแล้วไงรักษาเขาไว้ให้ดีพยายามอย่าให้เขาหายไปหรือว่าถ้าเราทำพลาดไปแล้วเนี่ยครองโลกน่าจะเป็นเพลงที่ตอบโจทย์ในการง้อเขากลับคืนมาขั้นตอนในการทำงานเพลงนี้คือผมไม่ต้องถามหรอกว่าคุณมีส่วนร่วมอะไรบ้างผมว่าคุณน่าจะทำเองแทบจะทุกอย่างอยู่แล้วล่ะนะฮะคุณเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากตีโจทย์ครับตีโจทย์ก็คืออย่างที่บอกไปยังอยู่ในโปรเจกต์ทำปุ๊บตอนแรกผมคิดเยอะมากเลยทำมันมีความพิกิจที่ใดในโลกเพลงเราเพลงที่สองเราต้องมีโลกละกันเอาครองโลกเพลงแป๊บชื่อวันโลกละกันอะไรท่านมันอันนั้นเอาไว้ซิงเกิลที่สามค่อยคิดแต่สุดท้ายของแป๊บไม่มีคำว่าโลกนะครับก็ผมกลายเป็นเพลงที่สองชื่อครองโลกก็เลยนั่งคิดว่าก็คือเราก็ยังติดอยู่ในคอนเซปต์เยอะพอสมควรนะก็คือมันอยากให้เป็น one two three so ที่คนแบบไม่ได้คิดอะไรไปต่างๆนานาใช่ก็ยังเป็นการทำงานร่วมกับเพื่อนๆอยู่ใช่ผมคิดเยอะมากว่าเราจะดึงทั้ง3เพลงมาให้มันแมทช์กันให้มันเป็นแบบว่าโปรเจกต์เดียวกันยังไงสุดท้ายผมก็โดนด่าที่ที่ออฟฟิศเฮ้ยคิดเยอะไปป่ะอุตส่าห์ให้อิสระในการทำแล้วนะครับผมก็เลยแบบโอเคงั้นผมทำตามใจผมนะผมก็เลยแบบว่าอย่างที่บอกชอบอะคูสติกชอบเนี่ยครับแล้วก็ผมก็ชอบนะผมเป็นคนชอบกีตาร์โป่งมากครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ากีตาร์ไฟฟ้ามันมีเสียงแหลมๆเยอะใช่ๆแล้วบางทีมันแบบโอ้โหทำงานมาเหนื่อยๆแล้วมันเจอแบบอิ้วอิ้วอิ้วเยอะแล้วมันเหนื่อยอ่ะผมก็เลยอันนี้ครับทำกับกีตาร์นั่งแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ดีก็ทำขึ้นมาฉันครองโลกได้สำเร็จทำไมมันเป็นคำนี้วะก็เลยเอามาตีโจทย์ต่อตีโจทย์สุดท้ายก็กลายเป็นเพลงนี้แหละครับใช้เวลานานไหมก็นานตรงที่อย่างที่บอกไปนานตรงที่กันกรองความคิดในหัวของตัวเองเนี่ยใช่ไหมคือผมกล้าพูดเลยว่าเพลงผมเนี่ยเป็นแนวที่เป็นอะคูสติกป๊อปนะครับแต่ก็ไม่มีใครทำแบบผมก็คือคิดอะไรออกก็ใส่ไปหมดเลยจะมีไวโอลินเป็นแบบว่าเป็นไวโอลินเขาเรียกสำเนียงไอริชครับนะครับเล่นยืนในเพลงแบบงงคือเหมือนคิดออกมาไม่ได้มีเรฟเฟรนซ์นะครับตรงนี้น่าจะมีนะแล้วก็เรียกเพื่อนมาเฮ้ยแบบสำเนียงไอริชแบบในตรงนี้ให้หน่อยสำเนียงไอริชไวโอลินเป็นยังไงอ่ะก็แบบว่าเคยฟังเดอะคอร์ไหมครับเคยครับมันจะแบบว่ามีความอย่างเป็นถ้าเกิดใครเคยดูไททานิคครับจากที่แจ็คกับโรสไปเต้น
กันในอ๋อข้างล่างใช่ไหมในเบสเมนต์นั่นใช่ไหมโอเคมันจะเป็นจังหวะกระชากอารมณ์นิดๆใช่แล้วก็มีแบบเต้นแท็บกันแล้วอยู่มาในอะคูสติกป๊อปของคุณมาอยู่ด้วยก็เลยจะดูมั่วๆแต่ว่าลงตัวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ใส่เข้าไปในใช่ครับเพลงนี้แล้วมีอะไรอย่างอื่นเอลเมนต์อื่นๆที่ใส่เข้าไปในเพลงคลองโลกอีกไหมก็จะมีคอรัสครับครับซึ่งปกติเขาจะเป็นแบบว่าเป็นคู่ประสานต่างๆในเพลงอื่นๆของผมแบบอยู่ดีแบบรู้สึกว่าตรงนี้มันว่างผมก็เลยทำขึ้นมาโว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 เสียงเมาๆหน่อยสุดท้ายแล้วฟังปุ๊บฟังกับแก๊งๆที่ช่วยกันนะครับเฮ้ยจ้าบดีอ่ะมันเสียงอะไรอ่ะไม่รู้แต่มันดูเมาดีอ่ะใส่ไปนี่แหละครับก็เลยดูปนเปย์อย่างมีเสน่ห์ก็คือผสมผสานในสิ่งที่เราคิดออกมาจากในหัวของเราก่อนว่าอยากให้มันมีเสียงนี้อยากให้มันมีเสียงนั้น อยู่ในเพลงนี้ใช่ครับแต่พอเอามารวบรวมแล้วก็ให้เพื่อนๆฟังที่ร่วมกันทำมันก็ลงตัวก็ได้เป็นสีสันใหม่อีกเพลงหนึ่งที่น่าจะไม่มีใครเหมือนในประเทศไทยครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของคุณว่านชัยนะครับเมื่อกี้ได้ยินได้ฟังกันไปแล้ววันหน้าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ยังไม่มีในประเทศไทยนะครับกับอะคูสติกป๊อปที่มีเสียงคอรัสแบบแปลกๆที่มีเสียงไวโอลินแบบไอริชนะฮะมาสร้างอารมณ์ให้มันคลึกครื้นขึ้นครับแล้วเพลงนี้มันถ้าให้บอกว่าเป็นเพลงเร็วเพลงช้าเพลงกลางนี่มันเป็นเพลงแบบไหนดีอ่ะเป็นเพลงมีเดียมครับมีเดียมนะใช่ก็ฟังจริงๆสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือถ้าใครเคยฟังเมโลดี้กับดนตรีเพลงผมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่น่ารักฟุ้งฟิ้งแน่นอนแต่ว่าจริงๆเนื้อหาอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเพลงที่แอบจิกกัดตัวเองเบาๆเป็นเพลงที่เจ็บปวดเป็นเพลงที่เศร้าเลยแหละอยากจะได้แฟนกลับคืนมาโอเคนะฮะอ่ะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเพลงไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันถึงมิวสิกวิดีโอครับเพราะว่าเห็นบอกว่าเดินทางไปถ่ายทำกันถึงที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่ครับนะฮะเดี๋ยวยังไงรอติดตามนะครับช่วงหน้ากับคุณว่านชัยครับกับโปรเจกต์เทคออฟนะฮะเพลงของโลกครับสนับสนุนโดยสาหร่ายมาชิตะข้าวพันธุ์ดี